เรามาดูในเรื่องของเครื่องหมายกับการหารนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีตัวตั้งนะตัวตั้งนะเป็นอันนี้แถวแรกนี้นะครับจะเป็นตัวตั้งนะครับนะแล้วหารด้วยตัวอะไรครับตัวหารนะครับนะตัวตั้งหารด้วยตัวหารบวกหารบวกนะได้ผลเป็นบวกนะลบหารลบได้เป็นบวกนะลบเครื่องหมายต่างกันจะได้เป็นลบหมดนะก็คือเครื่องหมายที่เหมือนกันนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบก็แล้วแต่นะหารกันแล้วก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกทั้งสิ้นนะครับส่วนเครื่องหมายที่ต่างกันหารกันนะทำไมครับจะได้เป็นเครื่องหมายลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างแล้วกันเพื่อความเข้าใจนะครับ